ครับขออนุญาตต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวกล้องวิดีโอเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาได้อะไรนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับการจัดเสวนานะครับให้กับหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับซึ่งเขามีนะครับโจทย์ในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบนะครับในการที่จะให้บริการแก่นักศึกษานะครับมีโจทย์ว่านะครับอยากจะไปดิจิตอลนะอยากจะสอนออนไลน์นะครับแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะสอนออนไลน์เขาอยากจะรักษาขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมนะครับคือให้นักศึกษาเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยนะครับแม้ว่ารถจะติดแม้ว่าจะไม่สะดวกเรื่องเวลานะครับแม้ว่าจะมีต้นทุนในการเดินทางที่สูงนะครับหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่ามองไปที่ตัวนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนนะครับเขามองตรงอาจารย์ที่เป็นคนสอนนะครับว่าในเมื่อคุณอยากจะเรียนคุณก็ต้องมาพบเราที่นี่นะครับเขาไม่ได้เอานักศึกษาเป็นตัวตั้งแล้วเขาก็มองว่านักศึกษาไม่ใช่ลูกค้านะครับนักศึกษาคือผู้ที่จะต้องมาขอความรู้จากทางอาจารย์ในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะมันทำให้กระบวนการหรือความเชื่อความคิดดั้งเดิมของเขาอ่ะมันเสื่อมถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ยังอยากจะรักษากระบวนการดั้งเดิมไว้นะครับแต่หลายๆหน่วยงานก็ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆช่องทางการสื่อสารใหม่ๆนะครับมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหากในวันนี้เนี่ยคุณอยากจะโอนเงินผ่านธนานัตนะครับมันก็ไม่มีความผิดอะไรอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณอยากจะไปโอนเงินผ่าน ATM นะครับโอนเงินผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับหากผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยตกลงกันได้มันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความผิดครับแต่จำนวนคนที่เขาคบค้าสมาคมกับเรานะครับเขาอาจจะมีจำนวนน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะว่าที่คบกับเราณปัจจุบันน่ะก็คือฐานลูกค้าเก่าถูกไหมครับแล้วอนาคตอะครับฐานลูกค้าเก่าเนี่ยก็ต้องออกจากตลาดไปไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มมองหาฐานลูกค้าใหม่ไหมครับแล้วฐานลูกค้าใหม่เนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบฐานลูกค้าเก่าหรือไม่นะครับอันนี้น่าคิดนะครับอันนี้น่าคิดว่าหากเราไม่ปรับตัวนะครับเราอาจจะอยู่รอดได้ในวันนี้นะแต่ว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปรียบเทียบหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยแหละนะครับเขากำหนดเลยนะครับว่าวันนึงเนี่ยเขารับลูกค้าได้มากที่สุดเนี่ยเพียง200คนเท่านั้นนะไอ้คนที่201เนี่ยกรุณานะครับไปจองคิวเข้ามารับบริการในวันถัดไปนะครับถามว่าโอเคไหมโอเคครับผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นการวางแผนนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการที่ทั่วถึงนะครับหากเขาประเมินแล้วนะครับว่าเขารับได้วันละ200นะครับแล้วเขาก็ทำการแจ้งลูกค้านะครับให้ทำการจองเวลาล่วงหน้านะครับจองเวลาเข้ามาใช้บริการล่วงหน้าถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยก็ให้ไปจองวันอื่นถามว่ามันผิดตรงไหนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ต้องมารอเสียเวลาด้วยมันผิดตรงไหนล่ะไม่ผิดครับ
แต่สิ่งนึงนะครับก็คือว่าสิ่งที่เป็นจำนวนลูกค้าที่ไม่ได้รับบริการณวันนั้นๆเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาอยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับลูกค้าตั้งแต่201เป็นต้นไปเนี่ยเขาอยากเข้ามาใช้บริการในวันนั้นแล้วเขาเข้ามาไม่ได้นะครับเราบริหารความพึงพอใจโดยให้เขาไปใช้บริการในวันถัดไปนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหากหน่วยงานของเราบริการของเราเนี่ยนะครับมีคู่แข่งแน่นอนครับว่าลูกค้าก็คงจะไปใช้บริการคู่แข่งแน่นอนแต่บังเอิญนะครับว่าไอ้หน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการและเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่สามารถที่จะทำธุรกรรมนั้นให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานผู้ให้บริการก็เขาเรียกว่าอ่านเกมขาดนะครับว่าแม้ว่าเราไม่ให้บริการเขาวันนี้เขาก็ต้องรอเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโมโนโพลีนะมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวแบบเนี้ยนะครับก็ไม่เห็นจำเป็นที่ต้องไปพัฒนากระบวนการเพิ่มเติมนี่นะครับคำถามคือหน่วยงานที่น้องๆเขาถามเข้ามาเนี่ยนะครับเขาได้ตอบคำถามเหล่านี้หรือยังนะครับคำถามว่าเขาต้องการเพิ่ม productivity ไปเพื่ออะไรเขาต้องการบริการนะครับลูกค้าเพิ่มเติมรวดเร็วมากขึ้นไปเพื่ออะไรนะครับหากเขาสามารถที่ตอบคำถามได้ว่าเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานนะครับเพื่อความพึงพอใจสูงสุดเพราะว่าเราอยากให้คนที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจนะครับแม้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับก็อยากให้เกิดความประทับใจความรู้สึกดีๆนะครับถ้าตอบแบบนี้นะครับเราน่าที่จะไปเขาเรียกว่าพัฒนาต่อยอดกับเขานะครับแต่หากเขายังตอบคำถามไม่ได้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรนะครับแล้วเขาต้องการพัฒนาไปสู่จุดใดเพราะอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยหากเราเป็นไกด์ทัวร์ลูกทัวร์เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าอยากไปยุโรปประเทศอะไรนะครับถ้าเขายังตอบไม่ได้เราจองตั๋วเครื่องบินได้ไหมครับจองตั๋วเครื่องบินไม่ได้หรอกครับหรือว่าจะไปจองตั๋วแล้วไปลงฝรั่งเศสก่อนแล้วไปนั่งนึกอีกทีนึงนะครับที่สนามบินว่าจะไปประเทศอะไรดีจะต่อเครื่องบินไปประเทศอะไรดีจะเอาแบบนั้นหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งนึงนะครับก่อนที่จะพาเขาทำลีนทำโครงการใดๆก็แล้วแต่นะครับต้องพาเขาตอบคำถามพวกนี้ด้วยว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็หากเขายังไม่สามารถตอบคำถามได้นั่นหมายความว่าเขาเองยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายยังไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะมาขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้เลยนะถ้ายังไม่มีแล้วทำไปก่อนทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่อถ่ายภาพส่งไปเพื่อขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งว่าได้ทำไปแล้วได้ทำ5สอนะครับได้ทำอะไรต่างๆนานาติดฝาผนังเต็มไปหมดนะทำตัวห้อยโหนทำป้ายโฆษณาเต็มไปหมดนั่นไม่ใช่ผลงานครับนั่นไม่ใช่ผลงานเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการเลยนะอันนั้นมันเป็นเปลือกนะครับผลเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นต่างหากมันเปลี่ยนแปลงไหมนะครับใครที่นิยมถ่ายภาพนะครับทำ5สอตัวโตๆติดฝาผนังไว้นะครับแล้วก็พาพนักงานท่องจำนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผลงานเนี่ยนะครับไอ้ที่น่ากลัวก็คือว่าคนที่มาตรวจงานเนี่ยดันให้คะแนนสูงด้วยนะเพราะว่าตัว5สอตัวใหญ่ดีมองเห็นชัดนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากระบวนการที่เราจะไปทำลีนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งทำเลย
ตอบคำถามพวกนี้ก่อนนะครับก็หวังว่าน้องนะครับที่รับฟังอยู่นะครับที่ถามเข้ามานะครับที่วันก่อนเราคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตนำสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยเอามาย่อยเป็นคลิปวิดีโอนี้ให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Stop Recording